บัวชนิดไหนมันจะบานกลางวันชนิดไหนจะบานกลางคืนได้ครับดูยังไงครับดูโดยไม่ต้องเห็นดอกถ้าบานกลางคืนนะครับบานกลางคืนเนี่ยขอบใบเนี่ยมันจะเป็นจักเหมือนฟันเลื่อยอ๋อครับแหลมๆนะฟันเลื่อยแล้วเป็นระเบียบนะครับครับดูปลาเนี่ยเห็นเป็นระเบียบเลยพวกนี้บานกลางคืนนะฮะแล้วก็หลังใบของมันเนี่ยนะครับครับหลังใบเนี่ยเส้นเขาเรียกเส้นใบเส้นเวียนเนี่ยมันจะโป่งอ๋อครับนะฮะอันนี้นี่เป็นบานกลางคืนนะครับแต่ถ้าบานกลางวันเอิญต้นมันคู่กันพอดีอยู่ใกล้ๆเลยเปรียบได้ชัดเลยบานกลางวันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไม่เป็นจักจักเป็นฮะแต่มันไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบฮะนะฮะเนี่ยห่างมั่งเว้ามั่งเว้าน้อยมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนะฮะแล้วข้างหลังนะฮะข้างหลังเส้นใบมันไม่โป่งเส้นใบมันแบนอ๋อมันแบนเส้นใบมันเรียบเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกชนิดที่ใบเป็นอย่างนี้ก็จะบานกลางคืนฮะถ้าเบิดใบถ้าใบอย่างนี้บานกลางวันฮะถ้าใบมือขวาผมเนี่ยนะฮะบานกลางวันเพราะว่าจักริมใบเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบนะฮะอีกอันก็คือบัวฝรั่งนั้นไม่มีจักเลยนั่นก็บานกลางวันนะครับครับครับส่วนบานกลางคืนคือทั้งนี้เราตั้งหลักจะดูที่บานกลางคืนลูกเดียวพอครับถ้าจักเป็นระเบียบหลังใบโป่งบานกลางคืนแล้วที่ที่เหลือบานกลางวันบานกลางวันบานตลอดก็มีอยู่พันเดียวคือจงวันนี้นะฮะไอ้นั่นจักไอ้พวกประเภทจักไม่เป็นระเบียบเหมือนกันอ๋อไม่เป็นระเบียบเหมือนกันครับแต่ดอกมันลอยน้ำเดี๋ยวดูข้างด้านรู้จะมีดอกโดยปกติเนี่ยนะครับอาจารย์บัวเวลาบานแล้วก็หุบไปแล้วก็บานอีกกี่ครั้งนะที่เราจะได้โดยเฉลี่ยได้ดูความสวยงามเฉลี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับพวกบัวผันบัวเผื่อนพวกบัวสายหรือบัวฝรั่งนี่ฮะเฉลี่ย3วัน3วันแต่ถ้าอันไหนที่มันได้เกิน3วันถือเป็นคุณลักษณะที่ดีของเขานะฮะซึ่งมีบางพันธุ์ทั้งงานมี4วันครับ